9:24 ผู้ชมครับดูคุณพิธาลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมากันหน่อยก็เป็นพื้นที่ที่ก้าวไกลเนี่ยได้มา3เขตนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยการลงพื้นที่ในช่วงนี้ก็อาจถ้าถูกมองเป็นเรื่องการเมืองบอกว่าจะไปปลุกมวลชนมาหรือเปล่าเพื่อที่จะให้กดดันสว.ให้โหวตหนุนนายกหรืออะไรยังไงอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นมุมของคุณพิธากับก้าวไกลบอกเดี๋ยวช่วงนี้มันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วหลังจากนี้ถ้าโหวตแล้วได้เป็นนายกงานดออยู่เพียบเลย การลงพื้นที่มันจะยากขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ตอนที่ลงพื้นที่ที่โคราชเนี่ยปรากฏว่าบรรดาด้อมส้มไปต้อนรับตะโกนเรียกนายกกันดังกระหึ่มเลยครับคุณผู้ชมนี่ก็คือเป็นบรรยากาศที่ลานยะโมนะครับคุณพิธาหรือใครต่อใครถ้าเกิดว่าจะเริ่มต้นเนี่ยมาโคราชไหว้ก่อนเลยครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นมงคลของชีวิตด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ฝ่าบรรดาแฟนคลับ FC ด้อมส้มเข้าไปกว่าจะเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมครับมีบรรดาแฟนของแฟนคลับเนี่ยขอถ่ายรูปขอจับไม้จับมือส่วนนี้ก็คือตอนที่ไหว้ขอพรกับยาโมนะครับคุณผู้ชมคือปกติจุดนี้มันจะเป็นลานกว้างๆนะแต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นพื้นเลยอันนี้คนแน่นขนาดครับกลายเป็นพื้นที่แบบเหลือนิดเดียวไปเลยคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากที่ไหว้ยาโมกันเสร็จสับแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคุณพิธาได้เดินไปลอดประตูชุมพลตามความเชื่อนะเขาบอกว่าใครที่ลอดประตูชุมพลเนี่ยจะทำให้สมหวังในสองเรื่องคือเรื่องของความสำเร็จหนึ่งเรื่องกับเรื่องความรัก1เรื่องสองเรื่องนี้ Lucky In Love กับ Lucky In Game ให้มาด้วยกันนะครับคุณผู้ชมแล้วแน่นอนตอนที่ไปลอดประตูชุมพลคนก็แน่นมากเหมือนกันครับหลังจากที่ลอดประตูชุมพลเสร็จแล้วทีนี้ขึ้นรถแห่นะรถแห่ของคุณพิธาเนี่ยเริ่มจากหลังประตูชุมพลไปตามถนนในเมืองต่างๆ รวมระยะทางประมาณ3กิโลเมตรด้วยกันและตลอดเส้นทางเนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีบรรดา FC ด้อมส้มของก้าวไกลใส่เสื้อใส่หมวกใส่อะไรที่เป็นสีส้มเนี่ยมาขอถ่ายรูปมาเซลฟี่มาขอลายเซ็นกันอย่างคึกคักและตะโกนต้อนรับคุณพิธาอย่างอบอุ่นเลยใช่ครับจุดหมายปลายทางก็คือลานสารกลางจังหวัดนครราชสีมานะครับคือมีเวทีปราศัยตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับวินาทีที่คุณพิธาขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ประกาศนับถอยหลังวันโหวตนายกเป็นยังไงไปดูครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วและเขาก็พร้อมแล้วเสียงดังกันให้กับข้าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยพิธานี่คุณพิธาก็ลงมาจากรถตู้นะครับแล้วก็ขึ้นมาบนเวทีอย่างที่เห็นนะครับก็คุณผู้ชมจะเห็นตัวเลขที่ฝังเอาไว้เป็นฉากด้านหลังบนเวที 556,000 กับอีก1คะแนนนั่นคือใช่หรอแชมป์556001อ๋ออ่านแบบนั้นใช่ไหมโอเค6หลักพอดีเลย คือนี่คือคะแนนที่ฝั่งของก้าวไกลได้มานะครับครับสำหรับจังหวัดนครราชสีมานี่ตามหน้าจอนะคุณผู้ชมทั้ง3เขตที่ได้ส.ส.มาถูกต้องแล้วถ้าไปบวกกับคะแนนของฝั่งเพื่อไทยก็ห่างกันไม่เยอะนะครับก็ประมาณ 500,000 กว่าคะแนนเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณพิธาบอกว่าเนี่ย2พรรคแค่จังหวัดเดียวเนี่ยก็ได้มาประมาณสัก1ล้านเสียงแล้วครับเพราะฉะนั้นมันสมควรกับเวลาที่จะต้องเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วควรเป็นเวลาที่เราต้องมาพิจารณาเรื่องของงบประมาณแผ่นดินแก้ไขปัญหาปากท้องเศรษฐกิจแล้วก็ช่วงนี้เราดันต้องมาเสียเวลากับการเถียงกันเรื่องของสว.ในการโหวตเลือกนายกคุณพิธาบอกเวลาเสียทั้งพลังงานใช่นะนับถอยหลังเนี่ยก็อีกประมาณสัก5วันนะครับเข้าสู่วันที่13กรกฎาคมก็คือวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคุณพิธาบอกเป็นโอกาสสำคัญที่จะกลับเข้าสู่ความปกติ
ทางการเมืองของประเทศไทยนะครับแล้วก็เดินหน้ารับฟังการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้นะถ้าผมทำไม่ได้อีก4ปีก็ไม่ต้องโหวตผมนะแต่ถ้าไม่โหวตผมหรือว่าโหวตผมออกไปแล้วเนี่ยสมมุติว่าถ้าผมทำดีทำได้ก็ให้ผมเป็นนายก2สมัยติดไปเลยสิขอเบิ้ลเลยขอฟังช่วงนี้ดูนะฮะในที่สุดก็เหลือเวลาเพียงอีกแค่5วันที่เรากำลังนับถอยหลังจะมีการประชุมสภาวันที่13กรกฎาคมนี้ในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและอีก4ปีถ้าผมจะไม่สำเร็จท่านโหวตผมออกได้ถ้าไม่โหวตก็2สมัยไปเลยครับยาวไปโอ้โหคุณพิธาใช้คำพูดแบบนี้บอกว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยมันสวยงามมากตอนนี้ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วคุณพิธาก็ยังบอกเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าไม่มีอะไรก็คือยาวๆกันเป็น2สมัยไปเลยใช่ไหมแล้วคุณพิธาบอกว่าเนี่ยในวันที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสัปดาห์ที่จะถึงนี้ในวันที่13นี่คุณผู้ชมครับถ้าวุฒิสภาไม่โหวตให้ก็ต้องโหวตยาวๆกันไปเลยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยอดทนรอกันอีกนิดนึงดูซิว่าความไม่ปกติของประเทศไทยจะยุติหรือว่าจะจบลงเมื่อไหร่นะเพราะว่าครั้งแรกถ้าโหวตไม่ผ่านก็ครั้ง2แล้วก็ครั้ง3ครั้งที่2ก็19ครั้ง3วันที่20วันที่20อันดูซิว่าจะต้องไปถึง3ครั้งไหมหรือวันแรกว่าถ้าเกิดถ้าฟังซุ้มเสียงของทางก้าวไกลนะเมื่อวานนี้ทั้งคุณไหมสิริกัญญาคุณชัยธวัฒน์ครับบอกคนเดียวจบรู้เรื่องเลยนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะแต่ว่ามันก็คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ครับอนาคตไม่มีใครร่วงรู้ถึงแม้ว่าจะมั่นใจแต่หน้างานเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ว่าแล้วก่อนจะถึงวันที่13เนี่ยเอาสักวันที่11แล้วกัน11ที่จะถึงนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลก็เลยนัด8พรรคมาหารือกันก่อนดูซิว่าจะมาเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลกันว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมีความมั่นใจที่บอกว่าสวเนี่ยเสียงถึงแน่นอนแต่พรรคอื่นเขาไม่ได้มั่นใจแบบนี้นะคุณผู้ชมคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็เลยนัดบรรดา8พรรคร่วมเนี่ยมาคุยกัน11กรกฎาคมก็คือในวันอังคารนี้ตอน 9:30 นะครับที่รัฐสภาเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะโหวตเลือกนายกในวันพฤหัสที่13คือสิ่งที่พรรคร่วมอยากได้ความชัดเจนจากพรรคก้าวไกลก็คือจำนวนเสียงสวที่จะสนับสนุนคุณพิธาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแกนนำของพรรคก้าวไกลก็จะพูดออกสื่อตลอดเลยว่ายืนยันมั่นใจว่าเสียงสวขณะนี้เนี่ยมีอยู่ในมือเพียงพอแล้วมันจะทำให้เสียงทั้งของ8พรรคบวกกับสวเนี่ยถึง376เสียงคุณพิธาได้เป็นนายกแน่ๆแต่ถ้าเราไปฟังสวบางส่วนที่ออกสื่อเหมือนกันก็จะพูดในลักษณะที่ไม่เหมือนกับที่ก้าวไกลพูดนะครับเพราะว่าสวบางส่วนก็บอกมีน้อยบางคนบอกมีต่ำกว่า10บางคนบอกมีต่ำกว่า5เนี่ยมีแค่นี้เอาจริงถ้ามีแค่นี้มีอยู่หย่อมนึงแค่นี้ยังไงซะก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณพิธาโหวตผ่านในรอบแรกแน่ๆคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้เนี่ยจากการพูดคุยกันนะเหมือนจุดยืนของ8พรรคร่วมตอนนี้ก็คือการสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลตามที่ MOU ลงนามกันไว้ก่อนหน้านี้ให้สำเร็จยังไม่มีแผน2ยังไม่มีแผน2เพราะฉะนั้นก็เลยมีการนัดคุยกันในวันที่11นี้เพื่อที่จะได้เตรียมรับมือเกมในสภาหากรัฐบาลก็คือฝั่งรัฐบาลเดิมจะเล่นเกมอะไรขึ้นมาในสภานะเพราะฉะนั้นถ้าฟังดูตอนนี้ปัจจัยสำคัญก็คือสวเลยนะถูกไหมครับสวที่8พรรคร่วมต้องการคะแนนเสียงอยู่ที่ประมาณสัก64-65คนเพราะว่าถ้าหักลบประธานสภาไป1ก็ต้องการเสียงสวอีกประมาณ65เสียงคุณผู้ชม1เสียงที่คาดว่าจะยกมือโหวตให้กับคุณพิธาแน่ๆนะครับก็คือคุณวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์นะครับสมาชิกวุฒิสภาเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกฉบับที่2นะครับระบุถึงกลไกกระบวนการอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐสภาโดยทางคุณวุฒิพันธ์เนี่ยบอกว่าในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งนะร่วมอยู่ในรัฐพิธีอันเป็นมหามงคลขอตั้งปณิธานน้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมือง
กรณีการโหวตเลือกนายกที่กำลังจะมีขึ้นยืนยันนะครับจะให้การสนับสนุนแคนดิเดตนายกในบัญชีพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกส.ส.มากที่สุดถ้าตีความแบบนี้ก็น่าจะหมายถึงก้าวไกลใช่ครับใช่ไหมครับจะเปิดโอกาสให้ทำหน้าที่นายกเพื่อจันลงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยความสมานฉันท์ในบ้านเมืองและทำรงไว้ซึ่งหลักการตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตลอดจนเพื่อความสอดคล้องกับฉันทามติของมหาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ลงเสียงเลือกตั้งกันอันนี้คือสวที่จะโหวตให้กับเสียงข้างมากในสภาใช่ไหมครับส่วนสวอีกคนหนึ่งคุณเสรีสุวรรณพานนท์พูดถึงชื่อคุณพิธาถ้าเกิด13กรกฎาคมนี้รอบแรกไม่ผ่านไม่ควรจะเสนอเป็นรอบที่2หรือรอบที่3แล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวของสว.เสรีบอกว่ารัฐธรรมนูญแม้จะไม่มีข้อห้ามแต่การนำชื่อเดิมที่โหวตไม่ผ่านรอบแรกมาโหวตใหม่เนี่ยมันอาจจะถูกตั้งคำถามว่าทำไปเพื่ออะไรจะมีการวิ่งเต้นขอคะแนนหรือให้ผลประโยชน์หรือไม่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณเสรีบอกรอบเดียวก็เพียงพอแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยคุณเสรีบอกด้วยว่าสว.หลายคนไม่สนับสนุนคุณพิธาแล้วนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของจุดยืนเกี่ยวกับการแก้มาตรา112ไม่เชื่อว่าจะมีพลังเงียบของสว.ที่จะไปเซอร์ไพรส์หน้างานว่ายกมือให้คุณพิธาจำนวนมากเพราะตัวคุณเสรีเนี่ยประเมินแล้วบอกว่าแค่5คนบวกลบแค่นี้แหละไม่เกินกว่านี้แล้วหลังๆเห็นว่าเริ่มมีการข่มขู่นี่เป็นคำพูดคุณเสรีนะมีการข่มขู่ผ่านคนในครอบครัวผ่านไลน์เกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยซึ่งตัวของคุณเสรีเองก็บอกว่าโดนข่มขู่ให้ระวังเรื่องของลูกเมียไม่ปลอดภัยด้วยใช่ครับยังไม่หมดนะมีอีกหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับการแจกเงินเพื่อซื้อเสียงสว.ในการโหวตเลือกนายกนะครับคุณเสรีบอกว่าก็พอได้ยินมาบ้างนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจริงเท็จแค่ไหนนะครับใครที่ให้เงินเนี่ยน่าจะเสียเปล่าแล้วแหละเพราะว่าสว.ส่วนใหญ่ยืนยันไม่หนุนคุณพิธาเป็นนายกเพราะอะไรเพราะมีนโยบายจะไปแก้ไขมาตรา112นะครับแล้วก็กฎหมายอื่นๆอีกหลายประเด็นเลยแล้วคุณเสรีบอกไม่ต้องมาโทษสว.นะทุกอย่างเนี่ยที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าทำตัวเองทั้งนั้นนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเสนอชื่อใครเป็นนายกถ้าสมมติว่าก้าวไกลไม่ถอยเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา112นะครับต่อให้เอาแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยมาแล้วเพื่อไทยบอกยังจับมือกับก้าวไกลอยู่ก็จะไม่ยกมือโหวตให้นี่คือถ้าถอยเรื่องของมาตรา112เนี่ยปัญหามันจะไม่เกิดขึ้นเลยเนาะใช้คำของสว.บอกว่าลดเพดานเกี่ยวกับ112ลงหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับครับอ่ะมาดูฝั่งเพื่อไทยกันหน่อยเพื่อไทยคุณอดิศรเพียงเกตเนี่ยคือก็เป็นอีกคนนึงที่มีจุดยืนค่อนข้างชัดเจนก่อนหน้านี้เกี่ยวกับตำแหน่งประธานสภาครับเอาล่ะแต่เรื่องนั้นจบไปแล้วล่าสุดเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีการโหวตหนุนคุณพิธาคุณอดิศรเห็นว่าอัดคลิปแต่งกลอนให้คุณพิธาด้วยนะลองไปฟังกันหน่อยครับขอสัญญาว่าจะเลือกพิธาเป็นนายกขอสว.ช่วยยกมือสนับสนุนประชาชนเขาเลือกมานั้นเป็นทุนพิธาจะทำงานแทนคุณประเทศเอ่ยอ่ะก็อันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเสียงละมั้งก็คือในวันที่13ที่จะโหวตกันเนี่ยฝั่งเพื่อแน่นอน8พรรคร่วมเขายกมือให้คุณพิธาอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นครั้งแรกแต่หลังจากนั้นถ้าไม่ผ่านว่ากันอีกทีนึงนี่ก็เป็นการแสดงจุดยืนชัดเจนของคุณอดิศรว่าอ่ะยกมือให้แน่ๆวันพฤหัสนี้ครับอ่ะการเมืองจับตากันต่อนะคุณผู้ชมดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี